นะครับก็นะครับจะได้มากันมาคุยกันตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมก็พยายามจัดให้มันลงตัวนะครับทั้งสองทั้งสองเฟสทั้งเฟสสาธารณะนะครับแล้วก็ได้เฟสส่วนบุคคลดีขึ้นหน่อยนะครับดังนั้นณจุดนี้นะครับที่หลายท่านถามเรื่องของฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยพายุมาเนี่ยจะเกิดฝนตกหนักไหมน้ำท่วมไหมจะมีภาคเหนือเป็นหลักในภาคกลางภาคอีสานก็ต้องบอกว่าครับจริงๆแล้วนะครับณตอนนี้นะครับเราถูกนะฮะท่านเห็นว่านะครับดูชัดๆว่าเนี่ยเราเจอนะครับลอกภูมิอากาศต่ำอย่างเอาตังเกียนะครับเนี่ยและนี่อันนี้ใหญ่กว่าครับนี่คือที่อินเดียที่เป็นกอนั้นสองตัวนี้มันขนาดประเทศไทยเข้ามางั้นก็มีการดึงมวลน้ำไปมาฝนตกเยอะปริมาณฝนจะเยอะแต่ถามว่าเป็นพายุหนักรุนแรงไหมก็เป็นในพื้นที่นะครับบางพื้นที่รุนแรงมันจะไม่รุนแรงแต่เรื่องของปริมาณน้ำน่าแน่นอนกรุงเทพฯพิมณฑลหรือพื้นที่น้ำเคยท่วมปี53-54นะครับต้องพึงระวังไว้ว่าน้ำจะท่วมหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าแผ่นดินในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปนะครับจนถึงปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยมีการซุดตัวลงมากกว่าเดิมเยอะงั้นพอมีการฝนตกมาปั๊บเนี่ยน้ำฝนมากดทับดินที่ต่ำอีกทีนึงนะครับงั้นน้ำท่วมอย่างที่บอกนะครับปีนี้ก็ว่าครบ10ปีพอดีนะครับที่ดร.เจรีเคยทำไว้วิจัยธนาคารโลกเรื่องของน้ำท่วมเมืองหลักๆทั่วโลกนะครับกรุงเทพเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ถูกน้ำท่วมด้วยนะครับนี่คือการทำวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วมาณตอนนี้พบว่าฝนตกน้ำท่วมฝนท่วมหลากหลายพื้นที่นะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นจริงนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แตกต่างไปเลยนะครับนี่ถามว่าแล้วน้ำมาจากไหนครับน้ำมาจากไหนน้ำมาจากอวกาศนะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมเพราะผมยังหาคอสกริปต์ผมไม่เจอโอเคนะครับนี่คือกราฟท่านจะถือว่าคอสมิกนะครับจากจุดต่างๆวัดมาเนี่ยแล้วถ้าเจอคอสมิกเลยมันมีความเร็วมากกว่าแสงแต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่แสงมันเป็นการระเบิดของดวงดาวนับไม่ได้ในจักรวาล นับไม่ได้ในอนันตจักรวาลในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมิลคิวเวย์นี้มีระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มกี่ระบบนับไม่ถ้วนโลกระยะทางช้างเผือกมิลกี้เวย์ก็ดีแทรงกรัมก็ดีอันโดรเมดาก็ดีอยู่ในจักรวาลนี้นะครับถ้าถามว่าในจักรวาลเนี้ยมีกี่กาแล็กซี่ก็นับไม่ได้เช่นเดียวกันมันเยอะมหาศาลมากนะเมื่อนับไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันมีการระเบิดเกิดแก่เกิดตายขึ้นมาคือดวงดาวมีอายุ 5,000 ล้านปี 10,000 ล้านปีหรือ 300,000 ปีหรือ10ปีระเบิดตุ้มตามปั๊บแรงระเบิดแรงมากแรงน้อยเนี่ยมันมีนิวเคลียสและมีไฮโดรเจนนี่คือคอสมิกเรย์นักวิทยาสมัยก่อนพบว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงโอ้เป็นรังสีนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันเสียผงเล็กๆน้อยระเบิดเล็กมากๆซูเปอร์นาโนนะระดับซูเปอร์นิวทริโนแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนก็อิลคอสมิกเลย์ให้ปิดปากคุณเข้าใจมามันมาเยอะมันก็เอาไฮโดรเจนจากอวกาศเข้ามาสู่โลก
ไฮโดรเจนเจอออกซิเจน H2O ก็กลายเป็นน้ำนะครับก็กลายเป็นน้ำนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวความถี่โลกเองนะครับเรียกว่า Earth Heartbeat เนี่ยปกติครับอยู่ที่ 7.8 เมกะเฮิรตซ์แต่ตอนนี้ที่นักดูความถี่เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่แล้วมันช่วงกระโดดด้วยหัวใจโลกเต้นเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างผิดปกติเหมือนโรคติดโควิดหายใจหอบเพราะขาดออกซิเจนออกซิเจนเยอะหายใจดีหน่อยแล้วเยอะมากไปหายใจติดขัดแล้วนี่คือตัวความถี่โลกนะครับทั้งหลายทั้งมวลนี้ส่วนมากแล้วมันก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะดวงที่แหล่งพลังงานใกล้สุดนะครับจากที่มีโคโรนาโฮหรือดำดำพวกนี้นะครับหรือการระเบิดออกมาปั๊บเนี่ยพลังงานนี้ครับมากระทบโลกใกล้ที่สุดแต่มันมีพลังงานนอกจากนี้เข้ามาด้วยนะครับทุกอย่างในจักรวาลในโลกในกาแล็กซีนี้เป็นบุกไบนารี่หรือฐานสองหมดนี่จะเป็นคู่มีขาวมีดำมีสว่างมีมืดเป็นคู่เสมอและไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นตัวแปรงั้นดวงอาทิตย์คาดการณ์ง่ายเพราะอยู่ใกล้โลกมองเห็นแต่บางอย่างที่มันอยู่ไกลโลกเรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็ย้ำว่านั้นนี่ฮะด้านหลังดวงอาทิตย์มาจากไหนเนี่ยเนี่ยดูครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล้อมรอบโลกเนี่ยเนี่ยล้อมไปเนี่ยเฮ้ยนู่นดวงอาทิตย์มาทางนู้นนี่มาทางด้านหลังเห็นไหมมันก็ไม่ใช่เนี่ยนี่ถามว่าดูเนี่ยนี่ฮะชัดเจนไหมเนี่ยฮะโอ้โหเข้มเลยเนี่ยด้านหลังนี่คือว่าถึงแม้ว่าดาวบางดวงเราเห็นตาบอดไม่ได้ดาวเลิกปล่อยแสงได้ก็มองเห็นดาวเคราะห์วัตถุสะท้อนแสงก็เลยมองเห็นแต่พอมันเป็นดวงที่มันไม่มีเรียกว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีดาร์กแมทเทอร์เป็นมวลที่ดูดพลังงานที่ดูดแสงส่งไปปั๊บถูกกินก็มองไม่เห็นนาซาถึงต้องสร้างนะครับกล้องโทรทัศน์ใหม่ถูกไหมครับเจมส์เว็บเนี่ยไปเป็นกล้องอินฟราเรดเพื่อจะถ่ายวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือกล้องโทรทัศน์หรือกล้องฮับเบิลไม่สามารถมองเห็นได้คลื่นช็อตเว็บนะครับคลื่นช็อตเว็บหรือคลื่นไมโครเว็บเนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยมันถูกดูดด้วยเฮ้ยโอ้โหตามหลักนะครับคลื่นมันก็เหมือนข้างคาวปล่อยไปปั๊บชนก็ถูกสะท้อนกลับมาแปลเป็นสีสีเหลืองฟ้าแดงเป็นดาวเคราะห์ทีนี้พอส่งปั๊บก็ถูกดูดปั๊บไม่ท้อนกลับมางั้นคลื่นไมโครเวฟก็ไม่สามารถถ่ายพวกดาร์กแมทเตอร์ดาร์กในที่พวกบราวน์ดาร์กได้ใช้อินฟราเรดอย่างเดียวนี่คือการตกสื่อสารอินฟราเรดเพราะพวกนี้มันมีผลต่อสนามเด็กโลกนะครับพลังงานที่ดวงที่ก็ดีจากนิวรูก็ดีหรือที่ก็ดีเนี่ยมันทำให้เมื่อที่การแกะปวนเนี่ยทุกชิ้นวงกลมไม่เป็นวงกลมแล้วเนี่ยมีเปรี้ยวนะครับที่ดูถ่ายทอดสดนะครับในหน้าสื่อบุคคลเห็นภาพว่ามันเยอะมากกว่านี้ตอนนี้มันดีขึ้นที่ก็ดีขึ้นครับเพราะดูอย่างนี้ครับเนี่ยรู้จักที่พลังเนี่ยเข้ามาโคตรใต้นะครับเนี่ยเยอะผมบอกแล้วว่าปกตินะครับโลกเราเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยมากมากในโลกเราหมุนไปเรื่อยๆในโลกเราแกนกลางจินตเลตฐานไฟฟ้าจากโลกใต้ออกมาเข้าโลกเหนือเป็นอะไรเบลวงเนี้ยเข้ามาอย่างนี้นี่คือทางออกของพลังงานจากโลกแต่ปรากฏว่ามีพลังงานส่วนเข้าไปได้แรงมากต้องแรงกว่าใช่ไหมครับส่วนทุกโลกเหนือเนี่ยเป็นทางเข้ามากกว่างั้นพลังงานที่มากระแทกด้านล่างนี่คือมีพลังงานจากวัตถุหรือจากดวงดาวบางกลุ่มบางดวงเข้ามาในมุมต่ำกว่าข้างล่างด้านหน้าก็มีด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีหลายด้านนะครับงั้นอย่ามองแค่นิบิรูอย่ามองแค่เนมิซิสนิบิรูเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนมิซิสที่มีดาวแม่อื่นก็มีด้วยนะครับพร้อมก่อนการ
ปันปวนพันผัวเนี่ยไปทั้งโลกอย่างตอนนี้ดังนั้นนี่คือประเทศเราประเทศไทยนะเห็นความเข้มของสีนะครับสีน้ำตาลออกเข้มๆถ้าสีฟ้าปกติเห็นน้ำตาลเนี่ยเยอะมากเลยตรงนี้ครับที่บอกว่ามันจะเป็นขั้วโลกใหม่ดังนั้นเราต้องมีความพร้อมที่ดีๆขั้นสูงไว้เพราะว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับชัดเจนชัดเจนขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นปั๊บที่บอกว่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับผมเน้นย้ำของเรื่องของน้ำท่วมมันอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะให้แม่ดูก็คือคุณสองหน้าเนี่ยโลกเราจะมีการแกว่งวับเบิ้ลไปมานะครับทั้งอันดามันนะครับน้ำลึกอินเดียน้ำลึกนี่จะน้ำลึกใช่ไหมครับทั้งอ่าวไทยน้ำตื้นงั้นน้ำเนี่ยข้ามไปข้ามมาถ้าเอาโลกใบนี้เป็นภูเขาภาคใต้นะครับภูเขาบรรทัดเนี่ยน้ำทะเลจากอันดามันจะมาเยอะแรงมากตู้มซัดข้ามเข้าอ่าวไทยจากอ่าวไทยกลับมาตู้มซัดข้ามของอันดามันเป็นอยู่นี้ประมาณ6เดือนครับ6เดือนที่ยังไม่ข้ามแต่ความแรงตู้มอย่างเงี้ยถึง2ปีถึงจะนิ่ง2ปีแล้วนะครับระดับน้ำที่สูงๆเนี่ยจะลดระดับมาที่215เมตรจากความสูงเดิมผมเน้นย้ำถึงว่านะครับตรงนี้นะครับเราเคยเดินไปบรูไนได้เดินไปฟิลิปปินส์ได้เพราะนี่เป็นบกมาก่อนงั้นการแข่งตัวโลกครั้งล่าสุดน้ำท่วมโลกที่มันเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำสูงขึ้น117เมตรในน้ำทัพยานี่คือปากอ่าวไทยนะครับก่อนน้ำท่วมโลกครั้งล่าสุดนี่คือปากอ่าวทัพยาตรงนี้มันระหว่างไซโคนกับบรูไนแต่พอเกิดน้ำท่วมโลกปั๊บน้ำสูง117เมตรนะครับหมดเลยที่สีจางๆรอบชายฝั่งทั่วโลกนะครับนี่คือที่น้ำท่วมโลกหมดนะครับเนี่ยอเมริกานะครับนี่คือเขตแดงดรายแลนด์หมดแล้วครับอังกฤษยุโรปเนี่ยแผ่นดินเดียวกันนะครับเดินไปหากันได้แต่พอน้ำท่วมโลกปั๊บกลายเป็นแบบนี้และน้ำท่วมโลกครั้งต่อไปจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปัจจุบันนี้นะครับที่235เมตรสารวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือเว็บไซต์นะครับที่ว่า flat map เนี่ยเอาไปดูเนี่ยแต่เนี่ย flat map นี่เนี่ย dot net แค่นี้ลองตั้งดูว่าเราอยู่ตรงไหนที่อยู่ในเขตโซนน้ำท่วมถึงไหมในอนาคตฉันจนฉันทำนาฉันเป็นพาโลงฉันเก็บขยะก็เก็บไปทำไปไม่ต้องกลัวแต่มีวางฐานถีฐานที่ไล่ด้วยนะครับอยู่เกาะศรีวิลันโอ้โหนั่นจะมาปั๊บท่วมเกาะแน่ไม่รอดแน่เรารู้ล่วงหน้า60วัน50วันหรืออย่างได้เสียก็30วันล่วงหน้าเนื่องจากศรีวิลันจะมีเรือกี่ลำเข้ามาภูเก็ตจากภูเก็ตมีรถกี่คันเข้ามากรุงเทพมหานครจากกรุงเทพรถกี่คันจะมาเชียงใหม่เชียงรายแน่นสอด30วันก็มาทันถูกไหมครับงั้นมีแผนไว้ก่อนจะขายส้มตำขายปลาหมึกจ้างริมหาดในหารกะลนกะตากก็ขายไปนะครับแต่มีแผนการให้เรียบร้อยอย่ากินเยอะอย่าดื่มเยอะจะไปเที่ยวทะเลภูเก็ตเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้ครับดูฟ้าอากาศให้เรียบร้อยพื้นที่สูงเรียบร้อยท่านเองครับอย่าประมาทท่านเองนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมไม่ต้องมีอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวดูคณะจากภูเก็ตวิทยากรจะมาอบรมของจริงเอาตัวรอดของพิบัติภัยจะทำยังไงในบ้าง3คืน2วันนะครับน่าจะ16 17 18กันยายนนะครับที่เชียงรายนี่แหละมาดูของจริง learning ฝึกจริงจังกันนะครับคือมันต้องรอดคือถ้าตัวเองรอดปั๊บไม่เป็นภาระต่อกู้ภัยไม่เป็นภาระต่อคนอื่นแล้วถ้าท่านมีศักยภาพเพียงพอยังสามารถช่วยอื่นได้บุญด้วยนะครับแผนที่นี้จำนะครับก็คือแผนที่
แผนที่ประเทศไทยในอนาคตจากการศึกษามาด้วยความรู้นะครับในท่านรุ่นเก้าในหลวงรัชกาลที่9ท่านยังท่านอิทธิพลเรื่องของพระมหาชนกในรูปแผนที่ประเทศไทยที่น้ำท่วมขึ้นประเทศมีการผลักขั้วตำหนักไม่เรียบโลกเป็นหลายอย่างซึ่งท่านทรงพระอิทธิพลให้หลายคนช่วยเขียนภาพท่านใช้เวลาพระอิทธิพลเวลาเขียนถ้าจะไม่ผิดประมาณ6เดือนท่านเขียนจบท่านทรงจบนะแต่ภาพวาดต่างๆนี่เกือบ3ปีถึง3ปีเศษถึงจะจบท่านละเอียดมากทุกอย่างมีการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดไปเกิดมาไม่ใช่จักเกิดขึ้นมางั้นการเตรียมการล่วงหน้านี้นะครับไม่ใช่การตึงตูมมันไม่เกิดและชอบแต่ถ้ามันเกิดแล้วทำยังไงระหว่างลำบากกับทรมานยืนยันเสมอนะครับเมื่อผมดูพวกทุกวันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสนามรู้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างเห็นภาพถ่ายดาวเทียมเห็นภาพข่าวต่างๆนานามาหรือกระทั่งล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าที่แม่ริมเนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมยิ่งว่าไม่น้ำท่วมหนักมากนะครับไม่เคยเกิดมาก่อนฝนก็ตกไม่นานเท่าไหร่ประมาณน้ำมันเยอะจริงๆนะครับนี่ยังไม่ถามอาจารย์รับเป็นไงบ้างเลยครับงั้นตรงที่มีทางน้ำผ่านนี่ต้องผ่านแน่นอนบางทีบางอย่างเราพูดไม่ได้ไปขัดความเชื่อของบุคคลนั้นได้แต่บอกไปว่าเป็นแบบนี้นะนะครับจะพยายามทำให้ดีเท่าที่ดีได้ว่าข้อมูลต้องตามด้วยที่งานต้องทำด้วยนะครับมีการที่รับแรงจากเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ร่วมกันทำหมู่บ้านปลอดภัยมีเวิร์ลวิลเลจที่มาตรงนี้นะครับก็มีเหตุหนีมาหลบภัยได้เพราะการย้ายที่อยู่ในอนาคตจริงย้ายถาวรนะไม่ใช่เฮ้ยผมปลดชิปปั๊บกลับกรุงเทพปลดชิปปั๊บกลับเกาะสมุยกลับไม่ได้แล้วครับมันเล็กไปแล้วกระทั่งตัวอำเภอเมืองเชียงรายด้วยความเคารพนะครับจากการศึกษามาตัวของเชียงแสนแม่สายอำเภอเมืองเชียงรายไปถึงป่าแดดไปถึงอำเภอพานนะครับนู่นครับปัตตานีทะลุถึงท่าปลาอุตรดิตถ์เขื่อนแม่น้ำโขงแตกมานะครับแม่น้ำโขงเขื่อนแตกมาพอเขื่อนแตกมาปั๊บน้ำก็จะเกิดการท่วมไหลมาประมาณ6เดือนความสูงที่ประมาณ20เมตร6เดือนถามว่าพื้นที่บริเวณนี้ครับนะครับเนี่ยถามว่าเนี่ยถามว่าเมื่อน้ำมันท่วมมาแล้วเนี่ยเลนโคลนมันทับถมบ้านทั้งหมดแล้วไม่ใช่ว่าพอเฮ้ยน้ำโขงเขื่อนแตกมาปั๊บน้ำท่วม6เดือนปั๊บเรากลับอยู่ที่เดิมได้ปั๊บน้ำสูง20เมตรนะครับบ้าน3ชั้น5ชั้นอยู่ใต้โคลนหมดอยู่ใต้โคลนหมดด้วยความเคารพนะครับนครราชสีมานะฮะประดิษฐ์นครราชสีมาพระพุทธเจ้าชุมพรมาแล้วนะนครราชสีมาตรงนี้ลาบุรีเขาใหญ่นครราชสีมาเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นที่สูงถูกไหมครับเราขุดพบเมืองโบราณลึกลงไป20เมตร50เมตร80เมตรบางจุดขุดลึกไป50เมตรเห็นยอดปราสาทบางจุดขุด20เมตรจะหลุมศพถามว่าความลึก20เมตรเห็นยอดปราสาท20เมตรถึงหลังคาบ้านเนี่ยอะไรอย่างไรทำไมไอ้ดินโคลนมาจากไหนอะมันมาทับเมืองโบราณให้ต่ำไป20เมตร50เมตร80เมตรยังไงกันมันถูกน้ำท่วมมาก่อนถูกไหมครับถูกน้ำท่วมปั๊บอินโครนมันมาปั๊บขนหนีหมดอยู่เมืองไม่ได้อินคามันแล้งมันร้อนตัวเมืองยังอยู่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมอยู่ต่อไปวันนี้นะครับจะเป็นอินคาก็ดีนะเป็นอะไรเป็นรีสอร์ทตัวเมืองก็ดีนะครับแล้วแต่อยู่ต่อได้บาบิโลนบางส่วนอยู่ต่อได้แต่บางส่วนถูกน้ำท่วมถูกโครนปั๊บมันอยู่ต่อไปมันก็ไม่เห็นดูแผนที่นะครับไม่สูงนะแอ่งใหญ่นะครับแอ่งใหญ่ถามว่าตรงนี้ถ้าสมัยก่อนเหมือนเขตน้ำตื้นมีพืชพันธุ์เยอะตรงนี้มีเสาอยู่
ไดโนเสาร์เจอที่บริเวณนี้ลำปางก็มีนะครับหรือถามว่าตะกอนเนี้ยช่วงของโพชิปครั้งนู้นนานมากแล้วเนี่ยตรงนี้ครับช่องนี้คือรอยเลื่อนนะครับรอยเลื่อนใหญ่มากๆเลยผมพินแตกแยกเพราะเกิดโพชิปตะกอนนี้เพชรบูรณ์ถูกผ่ากลางขึ้นไปเนี่ยเป็นเส้นตรงคือเหมือนเส้นตรงนั้นเนี่ยนะแต่ในโลกเนี่ยขึ้นไปตรงๆเลยที่อื่นค้นไปค้นมาใช่ไหมครับแต่ที่เพชรบูรณ์ก็ทางตรงเนี่ยงั้นการศึกษาพื้นประเทศการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านธรณีวิทยาวิทยาคดีปัจจุบันเนี่ยมันเพื่อเรียนรู้ถึงอนาคตนะอนาคตทีนี้อันตรายเดือนนี้ที่ห่วงกังวลคือเดือนนี้นะครับผมบอกว่าเดือนนี้ย่นพอครับจอยย่นเห็นจุดแดงๆนี่ไหมครับจุดทุ่นเหล่านะครับ2 4 3 6ขึ้นนะครับในประมาณนี้นะครับตรงนี้น้ำทะเลมันลด15เมตรนี่คือรอยแตกของเปลือกโลกรอยแยกอยู่ผมเชื่อว่าแผ่นที่แยกมีการเผยเยื่อขึ้นมาเพราะเผยเยื่อที่ปั๊บเนี่ยฮะไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้ครับน้ำทะเลหายไปไปอยู่ช่องว่างระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาใต้โลกน้ำทะเลมันมหาศาลพอถูกความร้อนจากแมกมาค่อยๆเพิ่มปุบ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 จนน้ำเดือดเป็นไอเกิดการระเบิดปุ่มขึ้นมาตรงนี้ครับถ้ามันจะเกิดขึ้นมาปั๊บนะครับมันเกิดการตีกลับนะนี่รอยแยกนะรอยกลับรอยแยกย่อยเนี่ยมันตีกลับมาตูมปั๊บคลื่นยักษ์มาทันทีน้ำทะเลไม่ลงก่อนนะถ้าลงก่อนคนตกปลาตกเรือเฮ้ยไปลองซึ่งนี่มาซึ่งนี่มาประกาศนี้ทันถ้าเกิดว่าน้ำทะเลฉาบไม่ลงคนก็ไม่รู้คนในทะเลอาจจะเห็นไปใดหมึกมั่งไปลากอุดเฮ้ยคลื่นมาแบบนี้ปั๊บวิทยุมาเตือนชายฝั่งใจฝ่ามองไปเอ้ยพี่ๆรอกันหรือเปล่าที่ฟิลิปปินส์ตายมา 5,000 คนเพราะคนบนเขาเห็นสึนามิทางล่างมองไปเอ้ยน้ำเห็นลงเลยหลอกได้ว่าจนน้ำมาใกล้ตัวนี่คือที่ห่วงตรงนี้ครับทีนี้ห่วงมาเยอะปั๊บเนี่ยปรากฏว่านะครับยอมความกดอากาศ2หย่อมเนี้ยนะครับของหย่อมเนี้ยมันพาความชื้นมันพาน้ำมาที่บอกว่าเมื่อมีน้ำมีความชื้นปั๊บเนี่ยการตื่นเต้นจะมีน้อยลงงั้นถามว่าตัวแผ่นดินไหวใหญ่จะเกิดขึ้นไหมอาจจะไม่เกิดแต่การระเบิดน้ำที่มาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันเพิ่มปริมาณน้ำทะเลด้วยนะมันสามารถชะลอความร้อนให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันระเบิดปั๊บระเบิดใหญ่กลัวจริงๆครับกลัวระเบิดใหญ่จริงๆนี่ถามพูดถึงเรื่องของความร้อนมาดูเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของทะเลนี่คือทะเลนะครับบริเวณนี้นะครับอุณหภูมิตรงนี้บอกว่า 1.3 องศาเซลเซียสน้ำทะเลอุณหภูมิอันนั้นนี่คือ 1.3 องศาเซลเซียสนะครับเนี่ยผมอ่านไม่ผิดเนี่ย1เซลเซียสอ่ะเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอ่ะความผิดปกติเป็นจุดเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั่วไปนะครับเนี่ยถ้าปกตินะครับจะ29เนี่ยใช่ไหมปกติจะ29ไม่อยากยกตัวใช้มันหน่อย29นะครับแต่จุดเดียวกันนะครับผิดปกติคือ 1.3 ความแตกต่างอุณหภูมิก็บ่งบอกชัดเจนนะครับมาใกล้เกาะภูเก็ตอนอมาลีหนึ่งองศามีบางครั้งบางช่วงบางขณะบางจุดอุณหภูมิน้ำทะเล
ลมตกเฉียงใต้ของภูเก็ต1องศาแต่โดยทั่วไป 29.2 ไอ้พวกนี้ครับที่ศึกษามาที่ตามมานะครับมันผันผวนมันผันผวนจริงๆกลับไปกลับมากลับมาปั๊บมันเยอะมากงั้นเมื่อความผันผวนมันมีความถี่เพิ่มมากขึ้นแล้วอันตรายใกล้เข้ามาใช่ไหมครับนี่คือการศึกษาการดูหรือการจะดูคลื่นนี่ในดูคลื่นดูกระแสน้ำนะฮะเห็นกระแสน้ำแปลกๆไหมครับอ่าวไทยนะครับแค่นี้ขึ้นแล้วทุกทีจะออกมาที่เวียดนามก่อนทางมาทางนี้ครับนี่ขึ้นแล้วงั้นกระแสน้ำผ่านพุทธแปดกระแสน้ำนี่ครับอยู่ที่มีดานอยู่ที่อินโดนีเซียเกิดออกมาเข้าหาเกาะปีนังเข้ามาหาเกาะตะลุเตาแปลกไหมครับอะไรคือตัวปรับดันตรงนี้ทำไมกระแสน้ำตรงนี้มีความรุนแรงณตรงนี้ครับนักธรณีวิทยาของออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดนะครับบอกว่าณตรงนี้จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 9.5 ลิกเตอร์ขึ้นไปจะหนักกว่าปี2547 2547เกิดบนนี้แต่ครั้งต่อไปเกิดตรงนี้แต่ยังต่ำ 9.5 พอๆกับเซนไดเลยนะครับการศึกษาล่วงหน้าการคาดการณ์เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันชีวิตทรัพย์สินเท่านั้นเองคุณทอนพูดกับไว้ว่านะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาใช่ไหมรู้ศาสตร์ตนรอดเป็นยอดดีเดี๋ยวคอยให้ทีมงานภูเก็ตนะครับจัดการสอนที่ลงตัวนะครับแล้วจะประกาศว่าถ้าใครสนใจนะครับรับแค่30ท่านนะครับ30ท่านวันที่16 17 18กันยายนนะครับจะซ้อมในสถานที่จริงฝึกกันจริงๆจังๆดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นนะมีความลำบากขนาดไหนแล้วเราจะเอาตัวรอดผ่านยังไงเน้นย้ำว่าถ้าการเตรียมความพร้อมท่านจะลำบากถ้าท่านไม่เตรียมความพร้อมท่านทรมานท่านจะเรียกเอาระหว่างลำบากกับทรมานนะครับท่านจะเรียกเอาตัวไหนนะครับนั่นก็สัญญาณเสียงโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรผมไม่เห็นตัวเองโอเคครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับพยายามทำตามหลักคำสอนของศาสนาท่านพุทธอิสลามสำหรับคนดีและผมเชื่อว่าครับถ้าท่านทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านแล้วนะครับเทพเทวดานะครับในศาสนาท่านก็จะพาท่านให้รอดปลอดภัยถ้าจะตายก็ตายอย่างสติไม่ตายอย่างทรมานสวัสดีครับ